สวัสดีค่ะผู้ชมคะดิฉันณภัทรคงหินพบกันในรายการรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดบริการรักษาความสะอาดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดบริเวณชุมชนบ้านกลางนาค่ะเจ้าหน้าที่ชุดบริการรักษาความสะอาดสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดบริเวณชุมชนบ้านกลางนาภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมีนางสาวอนุสราพัฒโนพร้อมด้วยนายชาญชัยโรจน์อนุสรสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่เขต2ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยในวันนี้ได้มีการถากถางหญ้าและกำจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบพร้อมทั้งเก็บขยะและกวาดทำความสะอาดฉีดล้างพื้นถนนเนื่องจากนครหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวจึงต้องมีการพัฒนาและทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นครหาดใหญ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทั้งนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการไม่ทิ้งขยะลงในบริเวณพื้นที่สาธารณะพร้อมทั้งช่วยกันพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเรือนและชุมชนของตนเองครับก็ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวชุมชนนครหาดใหญ่นะครับทั้ง103ชุมชนนะครับก็วันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่นะครับงานบริการสายความสะอาดสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้ก็ได้นำมาพัฒนาบริเวณชุมชนของเขต2คือบริเวณชุมชนบ้านกลางนานะครับซึ่งก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็ได้มาให้กำลังใจกับน้องๆวันนี้นะครับท่านอนุสราพัฒโนท่านชาญชัยรถอนุสรนะครับแล้วก็ตรงนี้กับผมเองนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้างานบริการรักษาความสะอาดนะครับต้องขอฝากกับพี่น้องประชาชนนะครับทุกตรอกทุกซอกทุกซอยนะครับว่าต้องช่วยกันเรื่องความสะอาดนะครับทิ้งขยะให้เป็นเวลานะครับตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ช่วยกันดูนะครับเรื่องความสะอาดทั่วๆไปนะครับว่ามีขยะที่ดินว่างเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องดูแลคือบนถนนและทางเท้านะครับแต่ขยะที่มันไปสะสมไว้ในที่ดินว่างเปล่านั้นนะครับถ้าเราดูแล้วมันไม่สะอาดหรือไม่สะอาดตาเนี่ยเราก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านนายกเทศมนตรีนครนายกท่านดร.ไพรพัฒโนนะครับท่านก็ให้นโยบายในเรื่องของเรื่องความสะอาดเป็นหลักนะครับเพราะว่าเมืองนครหาดใหญ่นะครับเป็นเมืองที่สะอาดนะครับตรงนี้ต้องขอฝากพี่น้องในชุมชนนะครับไว้ด้วยนะครับผมเองก็ต้องลงมาในพื้นที่นะครับพร้อมกับน้องๆ นะครับทุกเขตแล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์ผมจะเข้าไปพัฒนาที่หมู่บ้านจันวิโรจน์นะครับตรงนั้นเป็นพื้นที่เขต3แล้วก็หมู่บ้านแถวปักกลิ่มบริเวณแถวปักกลิ่มนะครับทั้ง2ฝั่งตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่เขต3แล้วก็วันพุธนะครับจะระดมไปที่ชุมชนเดชาพัฒนานะครับวันพุธวันที่22นะครับตรงนั้นก็นะครับถ้าพี่น้องอยู่ในชุมชนก็มาร่วมกันก็ได้นะครับมาร่วมกันสร้างสีสันในเรื่องของความสะอาดนะครับเราทําให้นครหาดใหญ่เป็นนครเป็นเมืองที่สะอาดนะครับขอขอบคุณครับวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เทศบาลนครหาดใหญ่ของเราได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยการทำความสะอาดนะคะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยลงพื้นที่ในเขต2ก็คือชุมชนบ้านกลางนานะคะก็เรามีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเกือบ80คนเลยนะคะทั้ง4เขตมาร่วมกันพัฒนานะคะตั้งแต่ซอย1เพชรเกษมนะคะซอย11/1เพชรเกษมนะคะสุวรรณพงศ์ศรีอุปถัมภ์นะคะถนนบ้านกลางนาซอย1ซอย2ซอย3ซอย4ซอย5ซอย3เพชรเกษมนะคะซอยนพคุณซอย5เพชรเกษมซอย17/1กาญจนวณิชแล้วก็ธรรมโชติอุทิศ123นะคะเรียกว่าเต็มพื้นที่นะคะในชุมชนบ้านกลางนาเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าสำเร็จรู้เรื่องไปด้วยดีนะคะเป็นการทำความสะอาดนะคะร่วมกันนะคะกวาดขยะแล้วก็มีการถากหญ้าบางพื้นที่ที่เป็นที่รกร้างนะคะที่ล้นออกมาตนถนนสาธารณะนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะคะก็ต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาให้เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองสะอาดแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ
ประธานชุมชนคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้วก็สตรีนะคะทุกท่านเลยที่มาร่วมกันนะคะทำขนมอร่อยๆนะคะที่เลี้ยงดูเจ้าหน้าที่ที่ทำงานมาเหนื่อยมาทั้งวันค่ะขอบคุณมากค่ะฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยุงค่ะฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยุงบริเวณชุมชนรัตนอุทิศและบริเวณถนนนิพัฒน์อุทิศ1ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เนื่องจากในขณะนี้มียุงชุกชุมซึ่งอาจนำโรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบมาสู่คนในชุมชนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะโดยการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบริเวณบ้านเรือนและชุมชนของท่านทั้งนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวนครหาดใหญ่ในการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของท่านตามที่ได้รับการร้องเรียนและตามแผนการปฏิบัติงานหากเกิดเสียงดังหรือกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญใจและไม่ได้รับความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆทางเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยโดยประชาชนสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงในชุมชนของท่านได้ที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่โทรศัพท์074-200-125ครับสวัสดีครับจากฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับวันนี้ทางฝ่ายได้มาควบคุมป้องกันโรคนะครับมีการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเลยครับซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลนะครับแล้วก็เป็นตึกนะครับเป็นตึกอยู่ในเขตเทศบาลนะครับซึ่งการควบคุมโรคค่อนข้างจะลำบากนิดนึงในเรื่องของการพ่นนะครับจริงเราอยากจะพ่นในรัศมี100เมตรนะครับในทุกซอกที่สามารถยุงสามารถที่จะอยู่ได้นะครับแต่การปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของชาวบ้านนะครับในการให้ความร่วมมือตรงนี้นะครับมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ให้มีการระบาดของโรคให้ได้ออกในเขตเทศบาลนะครับและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ะด้วยสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองได้จัดทำโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและขาดพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลสัญชาติให้มีหลักฐานในการขอแจ้งเกิดเกินกำหนดโดยโครงการดังกล่าวทางกรมการปกครองได้รับความร่วมมือจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสารพันธุกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตามหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะบุคคลที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนหรือยากไร้อายุไม่ต่ำกว่า3ปีมีบุคคลอ้างอิงที่ร่วมตรวจสอบสารพันธุกรรม DNA ซึ่งหากท่านหรือคนในชุมชนของท่านมีปัญหาด้านทะเบียนราษฎร์ดังกล่าวขอให้มาดำเนินการติดต่อด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานและบุคคลอ้างอิงตามที่แจ้งข้างต้นได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ในวันและเวลาราชการหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074-200-047ค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการล้วงข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ใหม่ทางไฮเคเบิลทีวีและเคเบิล93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันณัฐภัทรคงหินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ